รวยอะไรเบอร์นี้เมื่อได้เห็นภาพชีวิตประจำวันของเศรษฐีรายนี้ใส่ทอง13กิโลนั่งชิลชีวิตดีๆอยู่กับบ้านกำลังเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากชาวสังคมออนไลน์ทั่วโลกเลยทีเดียวถูกแชร์นับหมื่นเข้าชมกว่า3ล้านครั้งกับคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งที่ทุกคนต่างไปสะดุดตากับภาพในชีวิตประจำวันของชายชาวเวียดนามรายหนึ่งที่มีการใช้ชีวิตราวกับมหาเศรษฐีโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นภาพขณะชายชาวเวียดนามรายนี้ได้แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องประดับทองทั้งตัวห้อยโซ่ทองยักษ์นาฬิกากำไลข้อมือและแหวนที่นิ้วทั้งสองข้างที่ล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นทองคำทุกชิ้นซึ่งเจ้าตัวได้มีการขึ้นข้อความว่าเป็นความชอบของเขาที่จะใส่แบบนี้แบกน้ำหนักเครื่องประดับทั้งหมดราว13กิโลในทุกวันซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างคึกคักโดยต่างตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าถ้าเป็นทองคำจริงทุกชิ้นเขาทำมาหากินอะไรถึงได้รวยอู้ฟู่ได้ขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ